ก่อนจะเดินทางกลับบ้านมาแวะกินข้าวอยู่บ้านโดเรมอนก่อนครับพี่น้องมาดูกับข้าวมีอะไรบ้างวันนี้แล้วข้าวก็อะไรบ้างว่าข้าวโอ๊ตอีเตียนข้าวโอ๊ตขาขาดขาทีไอเตียหนาหยุบเลยชักหลอดบลอดบ่ผมบริการเขาเลยบอกบ่หูเลยตอนนี้ล้างพื้นบ่หูหมดแล้วคนตมปลาตมปลาหาตื้อได้เจ้าคนเขาเขาแพ้สามศูนย์บ่หนึ่งนี่คือยิงเอาวิ่งเอาโอ้เดียวพ่อให้กับไหนบริษัทกลับมาที่นั่งรถยิ่งไปติดตัวของสารมานี่ซ้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วปุ๋งก็ยังไม่ได้ครับปิงกุ้งก็ไม่เอาขวานูทุกอย่างเนี่ยตมปลาตมปลานิ่นกุ้งก็ไม่เนาะแมนโอ้กุ้งตัวใหญ่พี่กุ้งแค่นี้แหละอันนี้จะคลองบ่อคือตัวแกแห้งเนาะนั่งดูเลมอนจะคลองบ่อไอ้ลูกมันไอ้ตัวแกบ่อปลาดิกินเขาแล้วเพิ่งเที่ยงพอดีเด้อดีแล้วบ่อย่างอย่าไอ้ว่าน้อยตัวน้อยนั่นตูใหญ่ทั้งกลุ่มมันเราไว้เพื่อนสามตัวโอ้ร้ายปวดตาขึ้นมาน้ำรถไหมแล้วก็มาอยู่จังสิเห็นเรื่องมันซ่าแล้วค่อยเมื่อบ้าเมื่ออยู่ชุมชนไปอยู่ฝักไก่จะใครอยู่ยิ่งเราเราแว่งไปมันหลังจากเรากินข้าวเสร็จก็ได้เวลาเดินทางกลับบ้านกันแล้วครับไปได้เวลามื้อเฮือนแล้วคุณยิ่งฝนก็ตกมึงขับเป็นอยู่บ่เฮ้ยโอ้หลังจากเรากินข้าวเสร็จเราก็ได้เวลาเดินทางรถมาขับเองขับรถดีๆเด้อครับๆอันนี้มาได้ขึ้นรถตู้แล้วไปใช้เลยต่อไปเจอรังสิตบอกเจอรังสิตฮะนี่ลงจากรถแล้วก็มาต่อรถไปต่อสิไปใช้เลยไปบนไปบนทีมงานน่าจะรวยกำลังจะไปบนกันแต่จะขึ้นรถรับอย่างเดียวเนาะเจ้าหนอรับอย่างเดียวนิ่งเป็นหลับกระยับเป็นแดกแยกเป็นหลงในงงในภารกิจคิดแต่วันลาทันทีที่นั่งเบื้องทางเบื้องเหลือว่ามีทางเลยนั่งรับอย่างเดียวเกิดก็ปล่อยกลางทางจะยังไงได้เป็นไรที่นี่ประเทศไทยนี่เราจะต่อไปอุบลกันต่อรอบนี้ตอนนี้ก็อยู่รังสิตโอ้แดดหอนแห้งขนาดแดดไปตีรถตีตัวกันนี่ครับผมตอนนี้เราก็ซื้อตั๋วอันที่เรียบร้อยปลายทางอุบลราชธานีหรืออำเภอนาจรวยครับผมนี่นั่งรถจากรังสิตมาถึงเราก็นั่งรอรถกันประมาณ1ทุ่มรถจะมาถึงครับผม
ก็นั่งรออีกตามเคยนู่นโอ้รถเมื่อไหร่จะมาเนาะคิดถึงบ้านแล้วมาได้แล้วรถเอ้ยโอ้คิดหอดบ้านแล้วด้วยเนี่ยยังได้สิมาหล่นเนี่ยนู่นรถมาแล้วแต่ไม่ใช่รถที่เราขึ้นรถคนละเส้นทางกันมันจะมาขึ้นนี่นู่นไอ้สิงจะไปเข้าห้องน้ำอย่างเดียวไอ้สิงคนอะไรไม่รู้กินอย่างเดียวเอะก็กินกับเอะก็กินหลังจากกินแล้วก็นอนอย่างเดียวไอ้สิงไปแล้วรถมาแล้วโมงหลายวันไปไปกลึกกันครับพี่น้องในทีมงานน่าจะรวยไปไหนกันเอ้ยบ้านบ้านเราน่าจะรวยนี่แหละคนสำคัญว่ามีบัตรประชาชนแนวทางยืนอยู่บนน้ำเขาเลยครับใจได้ไวทองเราได้ผ้าบัตรประชาชนเดี๋ยวมานำได้เลยพี่ได้ผ้าหนังทางเขานั่งกำลังเอ่ยปากกำลังดีว่าดูลมหนาวไปมาทำกันดูลมกันดีเลยตัวสิขับไปบุญชลีกผมไปมึงเล่าคนที่สันเช่าถึงงานน่าจะรวยกลัวไม่ได้ลงน้อยใจเขาไม่ถามโอ้ยตายแล้วจะเดินลงรถน้องเขาอยู่วันนีตื่นสายมากเลยวันนี้วันนึงนี่ก็จะต้องลดด้านหน้าตื่นสาย
เล่าเลยโอ้ยบรรประชาชนมาเมียงทำไมมึงเล่าเลยไปเลยดิตั้งใจกันตรงนะครับนี่ดิพญาไปมองไหมครับเจ้าสิครับครับผมมาแล้วนี่ดิแมนบ้างแมนนู้นครับผมการเดินทางของผม2วัน2คืนตอนนี้ก็มาถึงบ้านอย่างปลอดภัยครับผมตอนนี้ก็จะพาเด็กๆออกไปกินหญ้าครับนี่ไปดูเด็กๆกันไปก็พี่สาวมาถึงก็แกบอกว่าให้เอาเด็กๆออกกินหญ้าด้วยนี่นี่ใช้การตองใช้การตองเหมือนโยมมือนี่ละออกล่าสุดนี่ครับมาเด็กหมูกันตรงกันตรงนี่ออกใหม่ล่าสุดนี่ครับตัวนี้ตัวยังได้ตัวใหม่ล่าสุดนี่แทนไทยฮะแทนไทยกันตรงแทนไทยอีหมูได้โอ้พาเด็กๆไปกินยาก่อนหั่นเขียวหั่นเขียวยังไปบุษบาแค่แกเสือระเบิดพวกนี้หลานแม่จะให้มันขี้ห่วยนั่นโอ้ยห่วยที่ตองแกเบิดระเบิดนั้นอยู่หนามที่ไหนบึ้งย่อฮะบอมเสือมันของบังไปลงไปกินน้ำไปลมขนาดมาถึงกับพี่สาวใช้หาลูกน้องออกกินหญ้าแกว่ามาแม่มาแม่เร็วๆมาเด้อไปนี่ครับบรรยากาศบ้านนาของผมจะประมาณนี้ตอนนี้แดดร้อนมากเลยจะไปใช้ยังไงแล้วแดดหอนแห้งขนาดไปไปไหมไปอีกที่มึงงอกอยู่มึงงอกยังอีกไปไปตรงนี้มาไปต้นนี้ไม่ยินดีThank you.
ออกที่ไซส์ตัวหน่อยละตัวล่าสุดนี่โอ้โหตัวผู้หรือตัวแม่ตัวผู้เลี้ยงได้แต่ตัวผู้ลิ้นตัวนี้นี่แหละครับกลับมาจากทำงานก็ชีวิตบ้านนอกก็ประมาณนี้มาถึงก็เอาลูกน้องให้กินหญ้าพวกผมมีความสุขที่ได้อยู่กับแบบนี นี่ครับผมมาดูน้องลีตัวนี้ชื่อลีตัวนี้จับแน่วิบดีมาหลายเดือนแล้ววิจับแน่น้องลีจับแน่ให้จับแน่โอ้โหบ่ให้จับเลยวนไปก็คือไม่ได้มาหลายเดือนเขาไม่ให้จับเลยมันกลิ่นสาบไม่เหมือนก็คือว่าเขาจะจำกลิ่นได้เฉพาะคนที่เลี้ยงอยู่ใกล้เขาวิ่งแล้วนี่ครับผมน้องตองจากวันก่อนออกตัวเล็กๆที่ผมมารอบก่อนนี่โตเร็วมากเลยน้องตองนี่ตัวนี้น้องตองดูนิ่งมากเลยน้องตองนั่นน้องลีนี่มาดูบุษบาเดือนที่แล้วผมออกมาตัวเล็กๆเลยบุษบาไม่สนใจเลยเนาะนั่งบุษบาให้จำเนื้อไว้ให้จำแน่บุษบาจำแน่บุษบาจำแน่บุษบาให้จำแน่บุษบาจำแน่บ่ให้จับเลยนั่นน้องแทนไปดูน้องแทนนี่ออกเดือนที่แล้วน้องแทนเดือนที่แล้วนี่น้องแทนน้องแทนนี่น้องแทนนี่น้องแทนนี่แม่เขาออกเดือนที่แล้วไม่ให้จับเลยมีอย่างมึงฮะไม่ได้มากแค่เดือนเดียวต้องทำมาฟุดฟัดใส่ไปหาบุษบาดีกว่าบุษบาให้จับแน่เลยบุษบาลูกจับแน่บุษบาหายจับเลยมันมีไฟหายจับเลยเนาะนี่ครับผมบรรยากาศก็จะประมาณนี้อยู่ทุ่งนาของผมกลับมายังไม่เข้าบ้านเลยก็มาถึงมานาก่อนเลยเพราะว่าพี่สาวไปรับตอนเช้าออกมานะก็พี่สาวก็ใช้ให้เอาลูกน้องออกกินหญ้าผมว่าวันนี้เดือดร้อนมาก
็รอเอากับข้าวแล้วก็ซื้อซาวไปให้แม่ที่บ้านประมาณนี้บรรยากาศทุ่งนาผมเป็นป่าธรรมชาติ